สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิบรอฮิมมูฮัมหมัดซอลิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟคนที่7ในวันที่17พฤศจิกายน2561พนักท่านนายอับรอฮิมมูฮัมหมัดซอลิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรังกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์เวลา 17:09 วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561สิริอายุได้79ปีหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2482เป็นโอรสของพลโทหม่อมเจ้าคัตตาวัชจักรพันธ์กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกรดระพีพัฒน์เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่ดีจากนั้นไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำเซนต์พอประเทศอังกฤษและสอบเข้าระดับปริญญาตรีที่สกอตแลนด์สหราชอาณาจักรด้านการทำงานเป็นกรรมการธนาคารเอเชียและที่ปรึกษาบริษัทเอื้อชูเกียรติจำกัดด้านครอบครัวสมรสกับนางอรวรรณจักรพันธ์ณอยุธยาสกุลเดิมตันตะเยาวนาถมีบุตรธิดารวม2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560เวลา 18:13 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงละครแห่งชาติในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560ในระดับปริญญาเอกโทและตรีหลักสูตรต่างๆอาทิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตนิเทศศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตรวม 1,800 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตควรภาคภูมิใจในความสำเร็จกับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเกิดมาจากความภาคเพียรพยายามของตนเองในการแสวงหาความรู้เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะนำไปพัฒนาประเทศประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่สังคมโลกมากขึ้นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้สู่การปฏิบัติและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ตามที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์และแนวโน้มของสังคมโลกเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิตขอให้บัณฑิตทุกคนสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงจะเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐาวโร
ที่วัดสัมพันธวงศารามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโรซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปี81พรรษาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโรเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2460โยมบิดามารดาคือนายช่วยและนางกากอบุญบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2472และได้ออกเดินธุดงค์ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไปเดินธุดงค์กรรมฐานพร้อมคณะผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นเมื่อปี2473และจำพรรษาที่วัดป่าช้าเหล่างาปัจจุบันคือวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและได้บรรพชายาตเป็นสามเณรธรรมยุทธต่อมาได้เดินทางมาศึกษานักธรรมบาลีที่วัดสัมพันธวงศารามและอุปสมบทเมื่อปี2480หลังจากปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานบริหารวัดด้วยดีจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อปี2514ต่อมาปี2544ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์โดยเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุถึง100ปีเป็นรูปที่4ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าวันที่9ธันวาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมในการนี้จะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยประชาชนที่สนใจร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพและสารกลางจังหวัดทั่วประเทศในวันที่19พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ประเพณีตักบาตรเทียนพระยืนที่จังหวัดน่านเป็นงานบุญใหญ่ในช่วงเวลาเข้าพรรษาเชิญชมค่ะงานบุญไม่มีการศาสนามักเป็นประเพณีตามจารีตมาแต่อดีตดังเช่นงานบุญเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอธิษฐานพรรษาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9เข้าจำพรรษาในพระอารามจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปเหยียบย่ำผลิตผลที่กำลังผลิตดอกออกผลในช่วงฤดูฝนและเป็นเวลาที่จะได้ทบทวนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ช่วงเวลานี้เองที่พุทธศาสนิกชนจะไปวัดเพื่อทำบุญใหญ่ถวายภัตตาหารเจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้จุดให้แสงสว่างตลอด3เดือนหากถวายเทียนใหญ่จะใช้จุดบูชาพระพุทธรูปและหากถวายเทียนน้อยเช่นในงานบุญของชาวไทยยวนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่มารวมตัวกันตักบาตรดอกไม้และเทียนน้อยณวัดบุญยืนสำหรับพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในยามค่ำคืนกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและขอเชิญคุณผู้ชมนะคะเที่ยวงานกาชาดประจำปี2561ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีค่ะพบกับนักแสดงช่อง7 HD ได้ทุกวันที่ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีเดินทางสะดวกไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูค่ะจบข่าวแล้วติดตามรับชมละครเล่รักบุษบากันต่อนะคะส่วนพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้นะคะเยปมัตตายถามตาคนประมาทเสมือนคนตายแล้วและปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยภาพความน่ารักของเจ้าเป๋ๆแพนธายักษ์อายุ3ปีที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในสหรัฐค่ะซึ่งมันออกมาเล่นหิมะอย่างสนุกสนานหลังจากที่เกิดพายุหิมะพัดถล่มกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปีนี้ลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกข์มีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาด้วยเสมอยากจะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสำคัญอยู่ที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนทั้งนั้นด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร